สวัสดีค่ะวันนี้น้องเกงกิจะชวนทุกคนมาเปลี่ยนบรรยากาศเที่ยวภูเขากันนะคะโดยที่พักของเราในวันนี้ก็คือภูดอยโฮมสเตย์ม่อนแจ่มค่ะซึ่งที่นี่เขาจะมีที่พัก2แบบนะคะคือแบบบ้านกล่องและแบบเต็นท์กระโจมค่ะซึ่งในวันนี้เราจะพักกันแบบเต็นท์กระโจมนะคะโดยทุกเต็นท์ก็จะมีห้องน้ำในตัวค่ะแม้จะเป็นห้องเล็กๆแต่ก็สามารถอาบน้ำได้ด้วยนะคะเข้ามาดูในเต็นท์กระโจมของเราบ้างค่ะเต็นท์กระโจมนี้จะเป็นแบบพัดลมนะคะปกติแล้วจะพักได้2ท่านนะคะแต่ถ้าต้องการเตียงเสริมทางโฮมสเตย์ก็จะจัดให้อย่างที่เห็นนี่แหละค่ะนอกจากนี้ห้องพัดลมของเราก็ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกเล็กๆน้อยๆด้วยนะคะทั้งผ้าเช็ดตัวถังขยะปลั๊กไฟกระดาษชำระน้ำและที่แขวนเสื้อด้วยค่ะมาถึงพระเอกของเราก็หลับเอาแรงซะแล้วล่ะค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปดูรอบๆโฮมสเตย์ที่นี่กันก่อนนะคะนี่คือล็อบบี้ของภูดอยโฮมสเตย์นะคะมาถึงก็จะมีค่ามัดจำ200บาทพร้อมกับเลือกอาหารเช้าว่าจะเอาชุดขนมปังไส้กรอกไข่ดาวหรือว่าจะรับแบบข้าวต้มค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีอาหารอื่นๆให้เราได้สั่งกันด้วยนะคะรวมถึงไคลแม็กของเราก็คือหมูกระทะค่ะมุมนี้ทางโฮมสเตย์จะเตรียมชากาแฟโอวัลตินไว้สำหรับผู้ที่เข้าพักตลอด24ชั่วโมงฟรีค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปเดินเล่นทั่วๆโฮมสเตย์กันดีกว่านะคะดูซิว่าจะมีจุดชมวิวไหนน่าสนใจบ้างค่ะเดินมาได้สักพักเราก็เจอจุดชมวิวสวยๆแล้วล่ะค่ะดูสิคะสวยจนแทบอยากจะหยุดเวลาไว้ตรงนี้เลยล่ะค่ะถ้าใครมีเวลาก็อย่าลืมมาพักผ่อนหย่อนใจถ่ายรูปชมวิวกันได้นะคะเริ่มเย็นแล้วน้องกังกิก็ตื่นแล้วเหมือนกันค่ะนั่งชมบรรยากาศกับพี่ๆยามเย็นกับอากาศเย็นๆกินสตรอเบอรี่มีความสุขจังเลยนะครับพระอาทิตย์หยุดยิ่งค่ำอากาศก็ยิ่งเย็นลงเรื่อยๆนะคะและแล้วก็ถึงเวลาที่เรารอคอยค่ะเวลาหมูกระทะของเราเนี่ยล่ะค่ะที่นี่เขาจะคิดเป็นเซตนะคะเซตละ450บาทสดสะอาดและปริมาณก็ไม่น้อยเลยนะคะการได้กินหมูกระทะกับอากาศเย็นๆมันฟินมากๆเลยล่ะค่ะค่ำแล้ววันนี้ตรงกับวันพระจันทร์เต็มดวงน้องเกงกิเลยถือโอกาสมานั่งชิล
ดูท้องฟ้าในยามค่ำคืนที่ม่อนแจ่มแม้อากาศจะหนาวแต่ก็คุ้มค่ากับวิวที่อยู่ตรงหน้าจริงๆเลยค่ะและแล้วก็ถึงเวลานอนน้องเกงกิขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้เช้าครับเช้าวันใหม่แล้วแสงแดดก็ส่องมายังเต็นท์ของเราบรรยากาศของพระอาทิตย์ตรงหน้าทำให้วิวของม่อนแจ่มในเช้านี้สวยไปอีกแบบนึงนะคะแต่เนื่องจากเต็นท์ของเราหันไปทางทิศตะวันออกก็ทำให้แดดร้อนมากพอสมควรเลยล่ะค่ะก่อนอื่นก็ขอมาชงกาแฟร้อนๆตรงมุมที่โฮมสเตย์จัดให้ก่อนนะคะจากนั้นทางพนักงานก็จะนำอาหารที่เราสั่งไว้เมื่อวานมาส่งให้ถึงห้องเลยล่ะค่ะมาแล้วล่ะค่ะอาหารเช้าของเราในวันนี้มีทั้งของคาวผลไม้เครื่องดื่มครบครันเลยนะคะเมื่อทานอาหารเช้าเสร็จก็ถึงเวลาที่จะบอกลาภูดอยโฮมสเตย์แห่งนี้แล้วนะคะบอกได้เลยว่าที่นี่สร้างความประทับใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักพนักงานการบริการหรือแม้แต่อาหารที่ได้แต่บอกตัวเองว่าจะต้องกลับมาซ้ำอีกแน่นอนค่ะแต่ก่อนกลับเราขอแวะเที่ยวอีกสัก2ที่นะคะก็คือไร่สตรอเบอรี่ตรงข้ามกับปางช้างแม่สาเป็นไร่สตรอเบอรี่ขนาดใหญ่แต่น่าเสียดายที่ตอนที่เราไปทางไร่ไม่อนุญาตให้เก็บสตรอเบอรี่นะคะเลยได้แต่เดินชมความสวยงามของดอกไม้และไร่สตรอเบอรี่ก่อนค่ะเหตุผลที่ทางไร่ยังไม่อนุญาตให้เก็บสตรอเบอรี่ในตอนนี้เพราะลูกของสตรอเบอรี่ยังเล็กอยู่นะคะคงต้องรออีกสักระยะถึงจะเปิดให้เก็บได้ค่ะตอนนี้เลยถ่ายรูปกับชมดอกไม้กันไปก่อนนะคะจากไร่สตรอเบอรี่แค่ข้ามถนนเราก็ถึงปางช้างแม่สาแล้วล่ะค่ะเป็นจุดสุดท้ายที่เราจะแวะเที่ยวในวันนี้พอไปถึงเราก็จะเห็นซุ้มขายของกินให้กับช้างเพียงตะกร้าละ100บาทเท่านั้นค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีของที่ระลึกวางให้เลือกกันด้วยนะคะเดินต่อไปอีกนิดเดียวเราก็จะเจอสะพานที่มีทานน้ำตกไหลผ่านนะคะนอกจากนี้ยังมีหลายๆจุดให้เราได้แวะถ่ายรูปกันด้วยค่ะเป็นที่น่าเสียดายนะคะก่อนหน้านี้จะมีการแสดงช้างแต่ตอนนี้ก็จะเหลือแต่การให้อาหารช้างอย่างเดียวค่ะอ๋อลืมบอกไปนะคะสำหรับคนไทยแค่โชว์บัตรประชาชนก็เข้าฟรีค่ะส่วนชาวต่างชาติก็จะมีค่าธรรมเนียมในการเข้านะคะตอนนี้น้องเกงกิก็ขอให้อาหารพี่ช้างก่อนนะครับเมื่อให้อาหารช้างเสร็จก็ได้เวลากลับบ้านกันแล้วล่ะค่ะไม่ไหนกันอ้าวแต่สงสัยน้องเกงกิยังไม่อยากกลับนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องเกงกิด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ